ไม่เคยทำงานลักษณะนี้มาก่อนเลยเพราะว่าที่ผ่านมาจะทำงานข่าวมาก่อนทีนี้พอได้มาเห็นที่นี่ค่ะเป็นประโยชน์มากๆอย่างสูงเลยนะคะได้เห็นวิธีการจัดการได้เห็นว่าจุดไหนที่เราจะต้องชูขึ้นแล้วก็เราจะต้องประสานกับหน่วยงานไหนบ้างเพื่อที่จะพัฒนาชุมชนเพื่อที่จะให้เขาวางระบบในเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนให้แข็งแรงรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนด้วยค่ะได้ประโยชน์มากสวัสดีค่ะพี่เป็นผู้ประสานงานของโครงการสวัสดีห้วยปูแกงของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะชื่อสร้อยแก้วคามาลาค่ะสวัสดีค่ะชื่อหมูแต่ธิดาภากุลนะคะเป็นสตรีกลุ่มแม่บ้านเนาะมาจากห้วยปูแกงแม่ฮ่องสอนนะคะโครงการสวัสดีห้วยปูแกงเป็นโครงการน้องใหม่ของแผนสื่อศิลปะวัฒนธรรมของสสส.นะคะตอนนี้เรากำลังเริ่มต้นที่จะวางแผนในการทำท่องเที่ยวชุมชนแล้วก็ปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพื่อที่จะไว้เป็นของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวอะค่ะซึ่งจะมีทั้งตุ๊กตาไม้แกะสลักผ้าทอเครื่องจักสานแล้วก็แก้วไม้ไผ่ค่อนข้างเยอะอยู่ค่ะมีอะไรหมูแต้เสริมหน่อยที่กลุ่มแม่บ้านก็จะมีทอผ้านะคะทอกระเป๋าทอเสื้อผ้าพันคออะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็จะมีพริกมักกะของกะยังพริกกะเหรี่ยงนะคะสายมักกะเผ็ดๆนะค่ะอันนี้คือถ้ามาห้วยปูแกงต้องชิมมักกะอันนี้ค่ะก็คือต้องไปว่ามันเป็นพริกกะเหรี่ยงที่ซ่ามากๆเลยนะคะตอนที่ไปห้วยปูแกงครั้งแรกที่ชอบมากเลยก็คือความเป็นธรรมชาติของห้วยปูแกงห้วยปูแกงเป็นหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าซึ่งไม่ค่อยเจอนะคะซึ่งห่างจากตัวอำเภอเมืองเพียงแค่16กิโลเมตรแล้วก็ถนนเนี่ยเทคอนกรีตไปจนถึงเพียงแต่ว่าอาจจะคดเคี้ยวหน่อยแต่ด้วยความที่ไม่มีไฟฟ้าแล้วก็วิถีชีวิตค่อนข้างดั้งเดิมวัฒนธรรมของชาวกะยันเนี่ยค่อนข้างแบบดั้งเดิมเลยนะคะสตรีของชาวกะยันจะใส่เสื้อผ้าแบบนี้โดยส่วนใหญ่ยกเว้นวัยรุ่นนะคะถ้าอายุสัก20ลงมาเนี่ยก็อาจจะเป็นเสื้อผ้าสมัยใหม่แต่ถ้าเป็นคนรุ่นเก่าๆเขาก็ยังแต่งกายแบบเดิมรวมถึง อัธยาศัยไมตรีของพี่น้องชาวกะยันที่ห้วยปูแกงเป็นคนที่แบบมีมิตรจิตมิตรใจยิ้มแย้มแจ่มใสนี่น่ารักมากๆค่ะชาวกะยันของแม่ฮ่องสอนจะมีทั้งหมด3หมู่บ้านก็คือบ้านห้วยเสือเท่าบ้านในสอยแล้วก็ห้วยปูแกงแล้วก็ชายแดนซึ่งอยู่ในเขตพม่ามีอีกหมู่บ้านหนึ่งชื่อห้วยปูรองทั้ง4หมู่บ้านเนี่ยเขาจะนับกันเป็นพี่น้องกันหมดเลยนะคะถ้าถึงวันปีใหม่ปุ๊บทั้ง4หมู่บ้านเนี่ยก็จะมาร่วมกันเป็นงานปีใหม่ที่ใหญ่มากทีเดียวแล้วก็ประเพณีแบบเราไม่เคยเห็นเลยนะคะเขาเรียกว่าปล่อยต้นทีก็มูเต้อยากจะเสริมเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมคืองานต้นทีคืองานปีใหม่ของชาวกะยันนะคะคือเมื่อจะจัดขึ้นทุกมีนาเมษาเนี่ยค่ะทุกปีเลยค่ะแต่ช่วงนั้นนะคะคือมันเครือข่ายหลายหมู่บ้านจะมี4หมู่บ้านนะคะมันจะมารวมกันที่งานเนี่ยค่ะมันจะมีแบบว่าชุมชนเผาอะไรต่างๆเนี่ยมันจะใส่กันในงานเนี่ยค่ะมันดูละเสร็จนะคะต่างคนต่างใส่ชุดแต่ละชุมเผาของตัวเองเนี่ยค่ะคือมีสี่หมู่บ้านมันรวมกันเนี่ยค่ะตอนแรกเราเชื่อว่าป่าเต้าเนี่ยมันก็กำลังใช้อาเชอร์นะคะแต่ยี่กาตัวใช้เชื้อป่าเต้าอยากชวนมาเที่ยวหมู่บ้านเรานั้นมาดูแบบวิถีชีวิตของหมู่บ้านเรานะคะคืออยากชวนมาเที่ยวหาพวกเรามาเยี่ยมเยียนเนี่ยค่ะตอนนี้โครงการสวัสดีห้วยปูแกงเราได้เปิดเพจชื่อสวัสดีห้วยปูแกงนะคะทุกท่านสามารถที่จะไปติดตามเพจแล้วก็สามารถที่จะสนับสนุนสินค้าของชุมชนได้ซึ่งเราจะมีภาพสินค้าต่างๆลงไว้นะคะซึ่งชุมชนค่อนข้างน่าสนับสนุนมากๆนะคะเขายังฐานะค่อนข้างยากจนก็อยากให้ช่วยสนับสนุนนะคะขอบคุณมากๆค่ะ